การทำขนมและอาหารไว้รับประทานกันเองที่บ้านเนี่ยนะครับนอกจากจะสะอาดแล้วก็ปลอดภัยแล้วยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในครอบครัวของคุณอีกด้วยแต่ถ้าใครนะครับที่ฝึกทำบ่อยๆจนเก่งจนชำนาญแล้วเนี่ยลองทำขายดูนะครับเพราะว่านั่นอาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางครับในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะผมณัฐพันธ์ลักษณวงศ์นะครับและตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์ชัชยารักตักกนิษฐ์ผู้อำนวยการโรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิตครับวันนี้อาจารย์จะมาชวนพวกเราทำขนมปังชนิดนึงซึ่งเขามีลักษณะเฉพาะมากครับยาวประมาณแค่นี้เลยนะครับคือขนมปังฝรั่งเศสนะครับใช่ค่ะครับผมลักษณะเขาจะเป็นคล้ายๆแห้งยาวๆแห้งใช่ไหมครับเป็นขนมปังผิวแข็งครับผมเนื้อข้างในจะต้องเหนียวนุ่มนะคะข้างนอกจะแข็งกรอบแล้วก็เวลาอบออกมาใหม่ๆเนี่ยจะได้ยินเสียงแตกเปรี้ยวๆๆๆๆผิวเขาจะแตกนิดนึงเป็นเหมือนเป็นลายงาทีนี้เรามาดูวัตถุดิบที่ใช้ในการทำขนมปังฝรั่งเศสกันก่อนเลยค่ะหลักๆก็จะมีแป้งขนมปังนะคะน้ำซึ่งน้ำเนี่ยแนะนำไม่ใช่เป็นน้ำเย็นนะคะบางทีเราเห็นสูตรฝรั่งเขาจะบอกว่าให้ใช้น้ำอุ่นเพราะฝรั่งเนี่ยเมืองเขาหนาวทีนี้เวลาทำขนมปังเนี่ยยีสต์มันต้องการความอุ่นเพื่อจะขึ้นเขาก็ใช้ความอุ่นเนี่ยช่วยเร่งปฏิกิริยาแต่ด้วยความที่บ้านเราในเมืองร้อนก็ใช้น้ำเย็นดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวยีสต์จะฟูขึ้นเร็วเกินไปนะคะแล้วก็จะมียีสต์ชนิดแห้งนะคะอันนี้ก็ต้องดูด้วยว่ามันจะมียีสต์สำหรับขนมปังหวานกับยีสต์สำหรับขนมปังจืดถ้าในส่วนผสมของขนมปังเรามีน้ำตาลน้อยมากหรือไม่มีเลยเนี่ยก็ให้ใช้ยีสต์สำหรับขนมปังจืดค่ะแล้วก็จะมีสารเสริมคุณภาพนะคะแล้วก็เกลือแล้วก็ไขมันพืชเล็กน้อยจะใช้เป็นเนยขาวแบบนี้ก็ได้หรือบางคนก็อาจจะชอบใช้เป็นเนยสดก็ได้นะครับดูแล้วส่วนผสมนี้ไม่เยอะเลยไม่เยอะนะครับส่วนอุปกรณ์ก็เหมือนทั่วๆไปของการทำขนมปังนะครับก็จะมีกระชอนร่อนแป้งนะคะก็ไม้คลึงแป้งนะคะเป็นทรงนี้จะดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็นขนมปังเนี่ยเราต้องการรีดให้ฟองอากาศเขาออกถ้าเราใช้เป็นอันเล็กๆเรียวๆนะคะอันนั้นเราต้องออกแรงเยอะนะคะถ้าอย่างนี้มันหนักอยู่แล้วก็เหมาะแล้วนะคะแล้วก็จะมีที่ตัดโดจะใช้เป็นพลาสติกหรือว่าใช้เป็นเซนเลสอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มีสองอันนี้รู้สึกว่าไว้เตรียมพิมพ์ใช่ไหมครับเนยขาวนี่ไว้ทาพิมพ์นะคะส่วนแป้งเนี่ยแป้งนวลเอาไว้โรยเวลาที่เราคลึงขนมปังนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นไม้พายนะครับพายยางที่ทาเนยนะคะแล้วก็จะมีมีดด้วยใบมีดโกนแบบนี้สำหรับกรีดหน้าขนมปังครับผมค่ะและขนมปังฝรั่งเศสจะเป็นรูปทรงยาวๆแบบนั้นไม่ได้เลยถ้าขาดอันนี้ใช่ค่ะพิมพ์ใช่ไหมครับจานนี้พิมพ์ยาวมากเลยคือเราจะไม่ต้องทำยาวขนาดนี้ก็ได้นะคะก็คือยาวประมาณสัก3ใน4แค่นี้ก็พอนะแล้วแต่เราทำชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ครับผมคือถ้าทำทรงยาวอย่างนี้ก็อบในตู้อบใหญ่ๆนะใช่คุณผู้ชมดูอยู่ที่บ้านเนี่ยอาจจะเป็นตู้อบเล็กๆแบบข้างหลังเราอย่างนี้เราลดไซส์ลงคือถ้าอย่างนั้นเราก็ลดไซส์ลงได้นะคะคือตัดให้เล็กลงแล้วก็เชฟให้สั้นลงแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีถาดแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือเราสามารถวางในถาดตรงๆได้เลยนี่ถ้าวางในถาดเนี่ยก็เชฟออกมาเขาจะกว้างกว่านิดนึงเขาจะไม่กลมมากนะจะออกแบนๆนิดนึงแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้เศษแต่ว่าถ้าเป็นภาษาฝรั่งเศสเนี่ยถ้าทรงยาวๆเนี่ยเขาเรียกบาเกตbucket ใช่ซึ่งมันทรงยาวแบบนี้แต่ถ้าเกิดสั้นลงมาเขาเรียกพิสโตเล่ก็คือเหมือนปืนครับผมก็คือสั้นลงมาคือชื่อเขาจะเปลี่ยนถ้างั้นทุกอย่างพร้อมแล้วผมว่าขั้นต่อไปก็คือการลงมือทำแล้วล่ะครับเริ่มจากคนทำพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราร่อนแป้งก่อนเลยละกันนะคะอุปกรณ์จำเป็นของผมครับครับผมแป้งกับยีสต์ร่อนรวมกันนะคะครับแป้งกับยีสต์แล้วก็สารเสริมคุณภาพด้วยครับผมสารเสริมนี่ช่วยในด้านไหนครับลดขั้นตอนการทำงานค่ะก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใส่เนี่ยเราจะต้องพรูฟก่อนรอบนึงหลังจากตีเสร็จแล้วแล้วก็เกือบชั่วโมงแล้วก็ทุบให้ฟองอากาศออกแล้วเราก็พรูฟอีกรอบนึงเกือบชั่วโมงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะใช้เวลาค่อนข้างนานถ้าเกิดว่าใส่สารเสริมเนี่ยเราจะแค่พักประมาณ 10-15 นาทีแล้วเราก็สามารถพรูฟทีเดียวได้เลยประมาณสัก45นาทีอย่างเงี้ยค่ะก็จะลดขั้นตอนไปใช่ประหยัดเวลาลงไปเรียบร้อยครับผมนะคะก็เดี๋ยวใส่เครื่องตีได้เลยนะคะส่วนน้ำเนี่ยนะคะเป็นน้ำเย็นแล้วก็เอาเกลือลงไปผสมก่อนให้เกลือละลายก่อนเลยนะคะคนให้เกลือละลายนิดหนึ่งน้ำเย็นและเกลือเราใช้น้ำประปาได้เลยไหมครับใช้น้ำประปาได้เลยค่ะครับ
หรือบางทีถ้าห้องครัวเราร้อนมากๆเนี่ยเราจะเป็นน้ำใส่น้ำแข็งก็ได้คือเริ่มต้นให้เขาเย็นจัดๆดีกว่าเพราะว่าถ้าระหว่างที่ตีเนี่ยแล้วเขาร้อนขึ้นร้อนขึ้นเนี่ยยีสต์ทำงานเนี่ยเราจะเช็คไม่ได้เลยว่ามันใช้ได้แล้วหรือยังเพราะมันจะขึ้นฟูต้องปรับอุณหภูมิให้เหมาะกับเขาด้วยใช่ค่ะเรียบร้อยครับอาจารย์นะคะก็เดี๋ยวเราเริ่มตีกันได้เลยนะคะก็ใช้หัวตีตะขอครับผมนะคะที่สำหรับนวดนะก็เดินเครื่องไปนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็เทน้ำลงไปส่วนเนยขาวเนี่ยเราจะใส่ทีหลังนะคะเบื้องต้นก็ความเร็วต่ำๆก่อนค่ะเพื่อไม่ให้แป้งเขาฟุ้งครับถ้าเดี๋ยวเขาจับเป็นก้อนแล้วเราเพิ่มความเร็วได้ค่ะส่วนเนยเนี่ยที่เป็นไขมันเนี่ยที่เราใส่ทีหลังเพราะว่าถ้าเราใส่ไปตั้งแต่แรกเนี่ยนะคะกลูเตนในแป้งเนี่ยเขาจะพัฒนาได้ช้านะคะคือจะสร้างความหนืดได้ช้าลงนะคะต้องดูสักประมาณช่วงไหนครับก็เริ่มเกาะเป็นก้อนแล้วเริ่มเนียนหน่อยๆแล้วเราค่อยใส่นะคะอันนี้ใช้ปริมาณน้อยมากเลยน้อยมากเพราะว่านี่เป็นสูตรที่จริงๆแล้วสูตรขนมปังพวกนี้เนี่ยบางสูตรเขาไม่ใส่ไขมันเลยด้วยซ้ำเราใส่นิดหน่อยเพื่อให้มันมีความนุ่มนวลขึ้นสักนิดนึงนะคะแต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นขนมปังผิวแข็งคือเขาคาดว่ามันจะต้องแข็งมากๆข้างนอกแล้วข้างในมันจะเหนียวนุ่มนะคะอาจารย์ครับสูตรนี้ที่เราผสมกันอยู่เนี่ยจะได้ประมาณสักสี่แท่งอันนี้ดูเริ่มจับตัวเป็นก้อนละเดี๋ยวให้เขาเนียนขึ้นอีกสักนิดนึงแล้วก็ใส่ไขมันเข้าไปนะคะก็นี่อาจารย์เร่งความเร็วขึ้นมานิดนึงนะคะในการทำขนมปังฝรั่งเศสนี่มีข้อควรระวังหรือว่ามีหลักวิธีอะไรบ้างไหมครับก็จริงๆแล้วเหมือนขนมปังทั่วไปก็คือวิธีเช็คว่ามันได้ที่หรือยังขึงไปแผ่นฟิล์มนะคะแต่ว่าขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยเทคนิคของเขาอยู่ที่ว่าตอนที่เราเข้าอบเนี่ยต้องมีการพ่นไอ้น้ำครับผมถ้าเรามีเตาอบที่สามารถกดสตรีมได้เลยพ่นไอ้น้ำได้เลยก็จะง่ายสำหรับเราแต่ถ้าสมมติไม่มีทำที่บ้านเป็นเตาเล็กๆแบบนี้เราก็ใช้ฟอกกี้ฉีดฟอกกี้ช่วยใช่ครับเพราะว่าขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยผิวแข็งใช่ไหมคะเขาต้องอบด้วยอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงทีนี้พออบอุณหภูมิสูงเนี่ยถ้าเราไม่ฉีดน้ำเลยเนี่ยผิวมันจะหนาหนาเนี่ยมันไม่ได้แข็งอย่างเดียวมันจะแข็งแล้วมันเหนียวแข็งกระด้างใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราพ่นน้ำเข้าไปเนี่ยผิวมันจะบางแข็งแต่บางเพราะฉะนั้นทานแล้วจะกรอบค่ะก็คือเทคนิคหน้ากรอบของเขานั่นเองนะครับเพิ่มความเร็วขึ้นอีกนิดนึงครับอันนี้คือเราไม่ต้องมีการจับเวลาใดๆใช้การสังเกตค่ะใช้การสังเกตเพราะว่า เวลาเนี่ยได้ที่ไม่ได้ที่เนี่ยขึ้นอยู่กับสปีดที่เราตีขึ้นอยู่กับกำลังของเครื่องด้วยเพราะฉะนั้นบางทีเราบอกอุ้ย15นาทีบางทีเราใช้เครื่องเล็กๆถึง15นาทีไม่พอครับหรือบางทีเราใช้เครื่องใหญ่ๆเนี่ย10นาทีได้แล้วเพราะฉะนั้นใช้วิธีสังเกตเอาดีกว่าค่ะอันนี้เริ่มเนียนพอเขาเริ่มจับเป็นก้อนแล้วเนียนขึ้นนิดนึงคราวนี้เราใส่เนยได้ละรบกวนขอพยานปิดเครื่องทุกครั้งปิดซะก่อนปลอดภัยกว่าครับค่ะคราวนี้เราก็ตีต่อจนได้ที่นะคะเดี๋ยวเราก็ใช้วิธีเช็คก็คือขึงให้มันเป็นแผ่นฟิล์มได้นะคะนี่รู้สึกเนยเริ่มผสมเข้าไปนะครับเริ่มเข้าเนื้อมากขึ้นก่อนที่เราจะดึงมาเช็คนะครับเราจะมีวิธีสังเกตเนื้อมันไหมครับว่าเป็นยังไงเนื้อที่นวดเนี่ยมันจะเนียนสนิทเลยค่ะเมื่อกี้เรายังเห็นยังพอมีรอยที่ตะตุ่มตะป่ำอยู่บ้างยังไม่เนียน 100% แต่ถ้ามันเนียนมากๆเลยเนี่ยนะคะลองขึงดูจะได้ครับค่ะรู้สึกว่าเนื้อมันเนียนขึ้นเยอะเลยนะครับค่ะเริ่มเนียนแล้วก็เดี๋ยวเราลองเช็คดูว่าได้ที่หรือยังครับผมนะคะเดี๋ยวขอแป้งนวลนิดนึงได้ครับมาเรียวนี่เป็นวิธีเช็คใช่ไหมเขาจะเริ่มอุ่นๆนิดนึงแล้วบางทีอุ่นๆเนี่ยเราจะมองว่าเหมือนไม่เนียนเพราะว่ามันเขาขึ้นฟูก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยถ้าสมมติทำที่บ้านอากาศร้อนๆแล้วมันเริ่มอุ่นอาจจะเอาน้ำแข็งมาหล่อได้นิดนึงให้เขาเย็นขึ้นนะคะวิธีเช็คคือค่อยๆขึงเขาให้เป็นแผ่นฟิล์มแต่ว่ามือเราต้องไม่เหนียวถ้ามือเราเหนียวแล้วมันจะเลอะเทอะไปหมดเนี่ยค่ะก็สามารถขึงเป็นแผ่นฟิล์มบางๆได้นะคะก็ลองอาจจะลองสักสองที่เพราะว่าบางทีเนี่ยบางมุมบางจุดเนี่ยมันเนียนบางที่ไม่เนียนก็มีอาจจะยังไม่ทั่วถึงถ้าลองสักสองที่เราใช้ได้ก็คือโอเคละดึงไปใช่บางทีเราขึงคือถ้าดึงปื้ดอะไรอย่างเงี้ยมันจะขาดใช่ต้องค่อยๆขยายเขาทีละนิดอะค่ะครับถ้าสองจุดแล้วขึงเป็นแผ่นฟิล์มบางๆได้นะคะอย่างนี้ก็โอเคละก็เห็นนิ้วเราใช่ครับโดยไม่ขาดค่ะนะครับแสดงว่านี้ได้ที่แล้วนะครับขนมปังฝรั่งเศสของเรานะครับขอแป้งนวลครับ
นะคะเดี๋ยวเราจะพักเขาไว้นะคะสัก10นาที10นาทีเพื่ออะไรก่อนที่จะพักเนี่ยเดี๋ยวเราทำให้เขาเนียนเป็นก้อนขึ้นนิดหนึ่งตีแล้วก็ดึงด้านหน้าเหมือนเรือเหมือนเราเป็นการฟาดเอาฟองอากาศใหญ่ๆที่มันอาจจะซ่อนอยู่ข้างในออกด้วยนะคะก็เป็นก้อนได้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาพลาสติกคลุมเราเอาพลาสติกคลุมเพื่ออะไรครับใช่เพื่อไม่ให้มันแห้งค่ะไม่งั้นถ้าเราไว้เฉยๆอย่างเงี้ยมันจะแห้งนะคะสูญเสียความชื้นนี่คือเก็บไว้10นาทีประมาณ10นาทีค่ะคือเพื่อให้กลูเตนเนี่ยเขาคลายตัวนิดนึงนะคะเวลาที่เราแบ่งเวลาที่เราขึ้นรูปเนี่ยเขาจะได้ไม่หดครับค่ะงั้นเดี๋ยวเราลองพักกันทิ้งไว้สักครู่นะครับประมาณ10นาทีเดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรกับแป้งที่พักไว้บ้างสักครู่นึงครับทั้งกินก็ได้ทั้งขายก็ดีนี่ครับ10นาทีผ่านไปอันนี้คือกลูเตนเขาจะคลายตัวนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราจะแบ่งแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมถ้ามันเหนียวๆมาเนี่ยพอปั้นแล้วมันจะไม่ค่อยเนียนให้มันจะไม่ค่อยอยู่ทรงครับกลูเตนนี่คืออะไรครับอาจารย์โปรตีนในแป้งค่ะที่เป็นตัวที่ทำให้มันสามารถขึงเป็นแผ่นฟิล์มได้เวลาที่เราทานขนมปังเราฉีกขนมปังออกมามันยืดเป็นสายได้นั่นแหละค่ะคือการทำงานกลูเตนครับผมอันนี้คืออาจารย์จะตัดแบ่งใช่ชิ้นละ200กรัม200กรัมนะคะตัดได้เลยเดี๋ยวจะเอาแป้งโรยให้นิดนึงมันจะได้ไม่ติด200กรัมโอ้112ได้แล้วค่ะนิดหน่อยไม่เป็นไรได้ไหมครับ200อันนี้ก้อนแรกค่ะก็เสร็จแล้วพอแบ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาปั้นเป็นก้อนก่อนครับผมนะคะคลึงกลมไว้ก่อนก้อนละ200ก็ที่อาจารย์บอกจะได้ประมาณ4ก้อนใช่ไหมครับถ้าสูตรนี้โดยประมาณนี่ครับ200ปีค่ะนะคะเวลาคลึงก็ถ้าชิ้นมันใหญ่แบบนี้แหละจะใช้2มือช่วยคลึงก็ได้แต่วันนี้ถ้าเกิดเป็นลูกเล็กๆเราจะใช้มือเดียวแล้วทำมือห่อๆนิดนึงนะคะอันนี้ใช้2มือแล้วคือเหมือนใช้ฝันมือเนี่ยนะคะช่วยดันแล้วก็เหมือนรีดให้หน้ามันเรียบอะค่ะครับไม่เรียบเลยถ้าสมมติว่ามือเราแฉะเนี่ยนะคะมือเราไม่โดนแป้งเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเหนอะๆอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะดูเหมือนไม่เรียบตบเพราะลงหน่อยก็ได้เพราะบางทีเวลาที่เราพักไว้เนี่ยมันอาจจะมีฟองอากาศโหอาจารย์ทำเรียบมากจะมีนี่ที่ไม่เรียบเพราะเมื่อกี้มืออาจารย์เปียกนิดนึงจะทำให้ดูนะคะเสร็จแล้วก็ให้คลุมพักไว้อีกเมื่อกี้ที่พักคือไป10ใช่ไหมครับใช่เพื่อให้คลึงเป็นลูกทรงได้ที่ไม่ให้มันหดเหมือนกันพอหลังจากคลึงแล้วเนี่ยพักอีก15นาที15นาทีเพราะคราวนี้ต้องมาคลึงยาวถ้าเราไม่พักเลยเนี่ยคลึงยาวปุ๊บหดคลึงยาวปุ๊บหดก็จะไม่ได้ลูกทรงค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพักไว้15นาทีนะครับเพื่อมาเตรียมสู่ขั้นต่อไปก็คือการคลึงยาวนะครับใกล้สู่การเป็นลูกทรงของขนมปังฝรั่งเศสแล้วนะครับ15นาทีเจอกันครับทั้งกินก็ได้ทั้งขายก็ดีนี่คือเราหมักไว้15นาที15นาทีแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะมาขึ้นรูปกันที่ก่อนที่จะขึ้นรูปเนี่ยเราเตรียมพิมพ์ก่อนได้เลยครับนะคะก็พิมพ์นี้เดี๋ยวเราทาเนยช่องเว้นช่องนะคะทาเนยขาวทำไมเราถึงทาช่องเว้นช่องครับอาจารย์ครับคือถ้าเกิดว่าเราทำปริมาณไม่มากเนี่ยช่องเว้นช่องดีกว่าเพราะว่าเวลาที่เราอบแล้วเนี่ยสีเขาจะเสมอกันแล้ววางก็วางสับถ้าเกิดว่าเราไม่เว้นช่องอาจจะวางสับหว่างกันนิดนึงแต่โดยปกติแล้วด้านข้างจะยังขาวถ้าเกิดเขาชิดกันมากเกินไปครับค่ะโอเคก็เดี๋ยวเรามาคลึงแป้งขึ้นรูปกันนะคะก็ให้เริ่มจากแป้งที่เราคลึงไว้ก่อนอันแรกก้อนแรกขอแป้งนวลให้จันด้วยแล้วก็ที่คลึงครับนะคะเอาด้านเรียบลงข้างล่างนะคะแล้วก็เราอาจจะทุบๆเขาดิ้นหนึ่งเพื่อที่ให้ฟองอากาศเห็นฟองอากาศไหมอากาศใหญ่ๆที่มันเกิดคราวนี้เราก็จะเอาที่คลึงแป้งเนี่ยช่วยรีดนะคะรีดฟองอากาศออกได้ยินเสียงใช่ไหมครับโอ้โหชัดมากเลยครับนะคะพอฟองอากาศออกหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราถึงจะมาม้วนนะคะแล้วก็คลึงให้เขายาวขึ้นครับผมนะคะเวลาม้วนก็
ถ้าสมมติมันติดมือมากก็อาจจะมือแตะแป้งนิดหน่อยแต่อย่าเยอะนะคะอย่าให้แป้งเข้าไปข้างในเยอะเกินไปนะคะแล้วก็พยายามม้วนให้แน่นๆแล้วแต่ถนัดบางคนฉลาดที่จะม้วนเข้ามาบางคนถนัดที่จะม้วนออกนะคะคือทางไหนก็ได้ที่เราม้วนแล้วเราว่าเราม้วนได้แน่นก็คือไล่ฟองอากาศให้เป็นแนวยาวแล้วใช่ก็จะได้ช่วยเวลาที่เราคลึงยาวเราจะได้ไม่ต้องใช้เวลานานนะคะก็คือช่วยขึ้นรูปให้มันยาวไปแล้วในระดับหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามือแตะแป้งนิดนึงนะคะแล้วก็จับตรงที่เป็นจับจีบใช่ตรงที่มันเป็นรอยต่อค่ะครับผมให้สนิทเลยไม่ต้องห่วงว่ามันจะนูนขึ้นมาเดี๋ยวเราจะคลึงมันอยู่ดีนะคะเสร็จแล้วก็มือแตะแป้งนิดนึงแล้วก็คลึงปลายให้เรียวกว่าตรงกลางนะคะพอจับจีบเสร็จก็ใช้มือคลึงให้ปลายเรียวกว่าด้านตรงกลางคลึงแล้วขยายออกด้วยแต่อย่าทึงแรงคืออย่ากดแล้วทึงแรงๆอย่างเงี้ยนะคะให้เขาค่อยๆขยายเขาจะเนียนกว่าคือถ้าแป้งหมักได้ที่มันจะไม่คืนตัวกลับเข้ามาค่ะหรือว่าคืนก็คืนน้อยมากใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราใหม่ๆแล้วเราไม่พักแล้วเราคลึงเลยเนี่ยเขาจะหดเลยจะไม่ได้รูปเลยค่ะนะคะความยาวจันกะง่ายๆก็คือประมาณความยาวของเจ้าของพายใช่จริงๆแล้วประมาณ20นิ้ว20ถึง22นิ้วนะคะก็ฟุตครึ่งค่ะถ้าเกิดว่าอยู่ที่บ้านนะครับคุณผู้ชมที่บ้านถ้าเตาเล็กกว่านี้เราก็ในขั้นตอนนี้เลยว่าที่นวดให้สั้นๆเราตัดสัก160ก็ได้นะคะแล้วก็คลึงให้สั้นลงนะคะประมาณ15 16นิ้วอะไรเงี้ยเป็นความยาวลองสักก้อนก่อนมั้ยได้ครับ นะคะเอาแป้งลงนิดหน่อยพอนะคะแล้วก็เอาหน้าเรียบๆเนี่ยความลงเอาด้านเรียบไปข้างล่างใช่มั้ยครับตบเขานิดนึงแล้วก็คลึงด้านหัวท้ายด้านยาวใช่คือด้านยาวจันหลบให้เลยค่ะโอ้ได้ยินเสียงฟองอากาศเอียดอาร์เลยเรียกที่สุดให้ฟองอากาศออกมาให้หมดเลยครับผมนี่กะความยาวของกาลีสักประมาณไม้พายนี้ใช่ไหมครับค่ะอาจจะสั้นกว่านิดหน่อยเดี๋ยวเราคลึงออกอยู่ดีค่ะแต่ว่าคือเขารีดให้เขาฟองอากาศหมดก็พอค่ะได้ไหมฮะตรงปลายนี่ยังหนีนิดนึงครับผมโทษนะคะครับผมอ๋อกดลงไปเลยให้มันได้ครับไล่ฟองให้หมดได้แหละก็เดี๋ยวม้วนแล้วก็คลึงได้เลยครับผมค่อยๆม้วนแล้วก็จับจีบเหรอครับค่ะบีบตรงรอยต่อให้แน่นเลยค่ะครับผมนั่นแหละแล้วก็ใช้มือคลึงเอามือเอาแป้งรูปมือนิดนึงแล้วก็ใช้มือคลึงเบาๆแล้วค่อยๆยืดเขาดูมันก็จะหดตัวกลับมาเล็กน้อยนิดหน่อยค่ะครับผมใช่ไหมครับผมค่ะอ๋อเริ่มจากตรงกลางแล้วค่อยได้ไหมครับนิดนึงได้ครับเราจะหดกลับมานิดหน่อยก็ไม่เป็นไรได้แล้วค่ะครับผมคราวนี้ก็ไว้ด้านนี้ใช่ไหมครับค่ะเวลาที่ลงให้เอารอยต่อเนี่ยไว้ด้านล่างใช่เพราะว่าเดี๋ยวเวลาเขาพองเวลาเขาขึ้นฟูเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะเห็นรอยต่อชัดอันนี้พอได้อย่างนี้แล้วเราก็ไปนะคะก็เราพักไว้ถ้า
ไว้ในอุณหภูมิห้องก็ได้ถ้าเรามีตู้หมักก็ใช้ตู้หมักก็ได้ซึ่งตู้หมักเนี่ยเขาจะควบคุมความชื้นแล้วก็อุณหภูมิซึ่งอุณหภูมิก็ประมาณอุณหภูมิห้องบ้านเรานี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นเราก็หมักไว้อย่างเงี้ยทิ้งไว้อย่างเงี้ยประมาณ45นาทีแต่ระหว่างนี้ให้เราใช้ฟอกกี้ฉีดน้ำด้วยเพื่อไม่ให้หน้าเขาแห้งนี่แหละครับค่ะฉีดผ่านๆนะครับใช่ฉีดฉีดเป็นฝอยๆอย่างนั้นนะคะครับแล้วเกิดว่าพักในตู้หมักก็ใช้เวลาเท่ากันใช่แต่ในตู้หมักเราจะไม่ต้องฉีดน้ำแล้วนะคะหรือถ้าขนมปังบางตัวที่พิมพ์เขาขึ้นมาสูงๆหน่อยแล้วเราสามารถคลุมพลาสติกโดยที่ไม่โดนขนมปังได้แล้วก็ไม่ต้องฉีดน้ำ